ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกผมวิชาทนายวิทูลที่กินหมูหนูคิดว่าไอคอนไม่เห็นผิดตรงไหนผมวิชาทนายวิทูลที่กินหมูอ่ะอยากรู้อ่ะผมบอกเลยครับเสียหน้านะครับกับหน้าแหกความหมายเดียวกันหรือเปล่าครับประมาณนั้นคือตอนเนี้ยผมบอกเลยอิจฉาทนายวิทูลนะกินหมูนะไม่ต้องออกแรงในการแก้ต่างเลยอ่ะแล้วเขาจะได้ประกันตัวไหมคะผมคิดว่าน่าจะเป็นผัดที่2หรือผัดที่3นะครับผมคิดว่าทนายวิทูลน่าจะยื่นนะครับมาดามพัด1นะครับน่าจะยื่นนะครับประกันในผัดที่3แต่สำหรับมุมมองสำหรับผมนะถ้าวันนี้บอสทั้งหลายอยู่ในเรือนจำแล้วไม่ได้ลำบากอะไรผมว่าอยู่ในเรือนจำมาดีคือถ้าอยู่ในเรือนจำไม่ได้ลำบากลำบนอะไรมากนะแล้วอยู่นะผมว่าสบายกว่าสบายกว่าครับนะแล้วให้ทีมทนายทำการต่อสู้คดีง่ายฝ่าเพราะคุณลองคิดดูสมมุตินะครับถ้าออกไปอยู่ข้างนอกนะสมมุตินะครับถ้าออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนครับไอ้ฝ่ายนู้นก็จะมากดดันไอ้ฝ่ายนี้ก็จะมากดดันไอ้ฝ่ายนู้นก็จะเข้ามาไอ้ฝ่ายนี้ก็จะเข้ามาถูกต้องไหมแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับถ้าอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วมันฟ้องไม่ได้แล้วมันฟ้องไม่ได้ค่อยฟ้องกลับมันรวดเดียวเลยแต่ถ้ามันออกมาอยู่ข้างนอกแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าไอ้เกิดเจ้าหน้าที่ตำรวจกลัวเสียหน้าเกิดไปต่อรองอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวเจรจากันอย่างงู้นอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวรับเรื่องนี้นะครับรับเรื่องนี้เอาผิดเรื่องนี้หลุดเรื่องนี้เดี๋ยววุ่นวายกันไปกูอยู่ในเรือนจำมึงไม่ต้องเข้ามายุ่งกับกูจบถูกต้องไหมผมบอกเลยครับอยู่ในเรือนจำสบายฝ่ายเยอะไม่รู้นะครับความคิดผมนะพออยู่มาข้างนอกนะเดี๋ยวคนนู้นก็มากดดันเดี๋ยวคนนู้นก็มากดดันเดี๋ยวคนนู้นก็จะมาไอ้นี่เดี๋ยวคนนั้นก็จะมาไอ้นี่เพราะอะไรครับเรือนจำที่อยู่เนี่ยนะครับเป็นแดนพิเศษไม่ใช่แดนนักโทษเด็ดขาดเป็นแดนพิเศษมันก็สบายฝ่ายอยู่แล้วอะไรฝ่ายอยู่แล้วอาจจะกินอยู่ลำบากหน่อยอะไรหน่อยแต่อดทนหน่อยถูกต้องไหมเพราะยังไงก็แล้วแต่ต่อสู้ไป84วันฟ้องไม่ได้เราก็ออกมาแล้วออกมาอย่างผู้ชนะถูกต้องไหมออกมาอย่างสะใจไม่ดีกว่าเลยครับแต่ปัญหาคือมันไม่มีใครอยากอยู่แน่นอนเชื่อได้เลยก็ใช่ครับปัญหาคือมันไม่มีใครอยากอยู่แต่กับผมก็บอกแล้วไงว่าถ้าเป็นผมนะผมบอกเลยครับอยู่ไปเลยอยู่สบายนิ่งๆไม่มีใครอยากอยู่หรอกครับแต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องของสิ่งที่ดีกว่าอะไรที่ดีกว่าเราอยู่นิ่งๆสบายๆชิวๆไปก่อนถูกต้องไหมไม่มีใครอยากอยู่หรอกครับแต่ถ้าอยู่ข้างนอกแล้วเราต้องมาต่อสู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปอยู่ข้างในในสบายกูไม่วุ่นวายกับใครกูไม่นี่กับใครไม่ดีกว่าเหรอถูกต้องไหมก็บอกแล้วไงที่ทนายวิทูลเขาบอกก็ถูกแล้วอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วสวนกลับอยู่ข้างในไม่ต้องกังวลนะครับอะไรกลัวติดกลัวนิดหน่อยนะครับ84วันแป๊บเดียวอยู่ในนั้นปลอดภัยมากฝ่าถูกต้องครับอยู่ในนั้นปลอดภัยมากฝ่าด้วยนะครับนั่นแหละครับนะครับอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับแล้วก็สวนกลับจบอ่ะทนายวิทูลพูดถูกครับนะครับ
แค่ไม่มีแอร์นะมีตุ๊กพาเพลินก็นั่นแหละครับคือถามว่ามันจะสะดวกสบายมันอยู่ข้างนอกไหมมันก็คงไม่สะดวกสบายหรอกแต่แดนเนี้ยมันเป็นแดนพิเศษนะมันเขาเรียกอะไรมันเป็นแดนพิเศษมันก็ไม่ได้เหมือนกับแดนของนักโทษเด็ดขาดถูกต้องไหมถ้าได้แดนนักโทษเด็ดขาดอันเนี้ยนะถ้าฟ้องไม่ทันนี่หลุดข้อหาเลยไหมคะสูงครับถ้าฟ้องไม่ทันสูงเลยครับแล้วฟ้องกลับด้วยครับและผมบอกเลยครับว่าถ้าจะดูจากข้อมูลทั้งหมดอะไรข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมไปดูมานะครับผมบอกเลยครับชิลสบายจะเอาอะไรมาฟ้องอ่ะจะเอาอะไรมาฟ้องอ่ะถามหน่อยเถอะครับจะเอาหลักฐานไหนมาฟ้องล่ะยิ่งมึงแจ้งข้อกล่าวหาแชร์ลูกโซ่ด้วยนะโอ้โหยิ่งนิ่มเลยครับตรงไหนนะครับเข้าแชร์ลูกโซ่ทนายทั้งหมดจะโดนฟ้องด้วยไหมอยู่ที่บริษัทดิไอคอนจะฟ้องหรือไม่ฟ้องครับอยู่ที่บริษัทดิไอคอนครับอยู่ที่บอสพอระบอสทั้งหลายครับถ้าคนไม่มีความโลภพื้นฐานยังไงก็ไม่เป็นเหยื่อดิไอคอนเหมือนพวกเราที่พูดกันอยู่นี่แหละครับถ้าคนไม่มีความโลภนะครับพื้นฐานยังไงก็ไม่เป็นเหยื่อของดิไอคอนพิธีกรล่ะครับโลไอน่าจะโดนด้วยนะตัวเปิดนะก็ถึงได้บอกไงเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับก็มีหลายๆคนออกมาพูดแล้วนะครับว่าสื่อเนี่ยตอนเนี้ยนะสื่อเนี่ยพยายามชักนำสื่อมักจะทำตัวเป็นสารสื่อมักจะนำเสนอในด้านที่ต้องการจะให้เป็นตอนเนี้ยสื่อมันไม่ได้เป็นสื่อหรือเปล่าสมควรที่จะออกมาตั้งคำถามกับเรื่องนี้แล้วว่าไอ้สื่อเหล่านี้มันไม่เป็นสื่อจริงๆหรือเปล่านะครับแน่นอนครับสื่อเนี่ยเราต้องบอกคำว่าสื่อเนี่ยนะสื่อสาระคำว่าสื่อเนี่ยแน่นอนครับถ้าเป็นช่องข่าวแล้วออกข่าวเรื่องหลักอันเนี้ยมันก็ไปอย่างแต่ไอ้รายการต่างๆนะครับไอ้รายการต่างๆเนี่ยไอ้รายการพวกเนี้ยมันคือรายการชี้นำหรือเปล่านะไอ้รายการพวกเนี้ยมันคือรายการพวกชี้นำหรือเปล่าจุดประสงค์นะครับในการทำรายการของมันเพื่ออะไรตั้งตัวเป็นศาลเตี้ยหรือเปล่าสื่อหาแสงทำรายการแต่ละรายการเนี่ยเพื่อต้องการอะไรนะแน่นอนครับถ้าสื่อที่นำเสนอพวกข่าวพวกอะไรที่เขาทำข่าวอะไรพวกนี้ข่าวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ไปอย่างส่วนใหญ่เขาจะนำเสนอนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงๆทุกอย่างถูกต้องไหมแต่ไอรายการต่างๆที่นำคนนู้นไปสัมภาษณ์เชิญคนนั้นไปเชิญคนนี้ไปไอสื่อเหล่านี้จุดประสงค์ที่พวกมันเชิญแต่ละคนเนี่ยมันต้องการชี้นำให้เป็นอย่างที่มันต้องการหรือเปล่านะครับมันทำเพื่อให้เกิด engagement เพื่อให้เกิดกระแสนะครับเพื่อให้นี่หรือเปล่าเจ๊กิจนางบอกมี3สลักที่ต้องพูดพี่เห็นได้ไงจะเอาผิดไอคอนได้ไหมเจ๊กิจนะครับบอกมี3หลักที่พูดพี่เห็นว่าไงจะเอาผิดดิไอคอนได้ไหมโถอิจกิจนะบอกได้เลยมันบอกว่ามันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายคำถามคือ1ในข้อนั้นมันพูดถึงเรื่อง PV คำถามคือบริษัทดิไอคอนมี PV เหรอบริษัทดิไอคอนเขามี PV เหรอฮะเอาแค่ข้อเดียวข้ออื่นไม่ต้องพูดถึงเลยผมบอกเลยนะครับนะเจ๊กิจอะไรนั่นน่ะนะบอกว่าตัวเองนะเป็นอะไรนะเป็นผู้รอบรู้นะเป็นผู้เชี่ยวชาญถ้าอีกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญนะผมน่ะคงเป็นเทวดายิ่งกว่าผู้เชี่ยวชาญอีกนะความรู้แค่หางอึ่งนะ